คำถามแรกที่อยากจะถามเลยเนี่ยก็คือช่วงนี้กลับมาถ่ายละครแล้วก็ตอบไปแล้วเนาะว่าแบบถ่ายทำมันอย่างสนุกสนานะนะฮะได้กลับมาเจอเข้มอีกครั้งเป็นยังไงบ้างเพราะว่ากองถ่ายก็เปิดแล้วกลับมาเจอเข้มอีกครั้งเหรอคะเข้มหล่อขึ้นอุ้ยจริงใช่ใช่ไหมทุกคนต้องทักเพราะว่าตอนนี้เข้มลีนมากใช่ก็เลยเพราะใช่พอผอมลงแล้วดูแลตัวเองมากขึ้นก็เลยแบบดูมีออร่าเฮ้ยออร่าเขาแรงจริงนะเขาผอมลงไปกี่กิโลรู้ไหมหนูว่ามี5ไม่5ก็8อ่ะโนจ่าเขาบอก9กิโลจ่าเฮ้ยใกล้เคียงอันนี้ไม่ได้ถามแต่ก็รู้ไงว่าแบบผอมลงอ่ะมันชัดมากก็คือบางรูปอ่ะหน้าเล็กกว่าหนูอีกนะครับถ้าแบบซูมใกล้ๆอ่ะหนูก็เลยแบบเริ่มเครียดแล้วหนูต้องไปลดบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษนะฮะปกติผอมอยู่แล้วจ้าไม่ต้องลดเพิ่มบุ๊กเอาอะไรมาลดเพิ่มก่อนไม่บางซีนอ่ะเข้มแย่งซีหนูแบบหน้าตอบเลยเหรอใช่ตอบมากตอบจนแบบแล้วหนูเป็นคนมีแก้มไงหนูก็จะมันก็จะแบบจริงๆเลยนะคือทุกที่เราไปกองถ่ายอ่ะเราก็จะแบบชอบสังเกตนะแสดงเนาะคนเขาจะแบบว่าเฮ้ยอ้วนขึ้นผอมลงอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้มคือหน้าตอบมาเลยบอกเข้มเอาดีๆลดไปกี่กิโลเนี่ยน้ำหนัก9โดนมาเยอะโดนมาเยอะพอผอมแล้วรู้ว่าหล่อไงผอมไม่หยุดเลย เราไปดุอะไรเขาหรือเปล่าโมไม่ดุอะไรล่ะแต่ว่าคือมูก็เป็นคนที่แบบเวลาที่มุกเห็นว่าเข้มมีน้ำหนักขึ้นอ่ะมุกก็จะแบบว่าเข้มช่วงนี้แบบ คือไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าคือเราจะแบบว่าเหมาะตรงช่วงสะโพกอ่ะเข้มจะเห็นชัดเขาเป็นคนแบบสะโพกชัดก้นชัดอะไรอย่างนี้เออนะฮะนี่มีคนถามว่าบอกว่าอะไรทำไมตอนพี่เข้มอยู่กับพี่มุกดานิ่งจังเออโทษนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูตอบให้ก็ได้ก็ชื่อคนดุไงก็ดุเก่งมากหนูดุตรงไหนพี่เออหนูดุเหรอหนูแค่ตามมุกพี่ไม่ทันเหรอเอออ่ะลองตอบแม้ว่าทำไมพี่เข้มอยู่กับพี่มุกถึงนิ่งจังอยากได้คำตอบจากมุกดาเข้มเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกหนูไม่ได้ทำอะไรเลยหรอเดย์วันเลยเหรอ first impression จริงจริงค่ะนิ่งใสใช่เข้มกับหนูเขานิ่งตั้งแต่แรกแล้วหนูไม่ได้ทำอะไรเขาผิดปกตินะปกติเขาเจอใครเนี่ยเขาจะแบบว่าสาดมุกกันหน่ำมากขำบ้างไม่ขำบ้างก็ว่ากันไปออร่าที่นั่งอยู่มันอาจจะน่ากลัวก็ เลยไม่กล้าคุยตั้งแต่แรกเพราะเอาดีๆนะมุกดานะถ้าใครไม่รู้จักนะหรือว่านางอยู่นิ่งๆของนางเนี่ยคนจะคิดว่านางดุแต่ว่าจริงๆนางไม่ดุนะน่ารักถ้ารู้จักจริงๆจะรู้ว่าบ้าค่ะเออ